ุดปลื้มน้องฉัตรเผยคลิปแอบฟังน้อยพงงามเล่าความภาคภูมิใจในตัวหญิงรฐาที่เซอร์ไพรส์คุณแม่สุดน่ารักดีใจมากเลยว่าพี่น้องหญิงตั้งแต่นั้นมาพอมันได้สอบได้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะต้องบอกมันจะบอกตอนเป็นมหาลัยมันเข้าสอบมหาลัยแล้วมันบอกอารมณ์ดีไหมอะไรไม่ค่อยดีอ่ะขายของไม่ค่อยดีออกบูธไงถึงสอบได้ผ่านไม่น่าได้ที่หนึ่งด้วยนะเหรอไม่ต้องไม่มีที่หนึ่งมีเกรด 4อย่างเงี้ยการมีลูกที่ดีถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของพ่อแม่ทุกคนเลยก็ว่าได้ถ้าพูดถึงความกตัญญูแล้วอีกหนึ่งคนดังที่หลายคนย่อมรู้จักเธอนั่นก็คือหญิงรฐาลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่น้อยโพงามซึ่งไม่ว่าคุณแม่จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแค่ไหนลูกสาวคนนี้ก็ช่วยคิดและช่วยแม่ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินของคุณแม่ลูกสาวคนนี้ก็สามารถช่วยคุณแม่จนวันนี้สามารถลืมตาอ้าปากมีความสุขมากขึ้นทุกวันและเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่ดีๆที่น้องฉัตรช่างแต่งหน้าชื่อดังระดับประเทศได้แอบบันทึกคลิปวิดีโอซึ่งคุณแม่น้อยโพงามได้เล่าถึงความภูมิใจเกี่ยวกับลูกสาวคนนี้โดยได้เล่าย้อนไปตอนที่สมัยลูกสาวยังเรียนอยู่เวลาหญิงกลับมาจากโรงเรียนและจะเอาผลการเรียนให้คุณแม่ดูก็จะแกล้งถามก่อนว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอารมณ์ดีไหมเมื่อคุณแม่บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขายของไม่ได้ลูกสาวก็จะนำผลการเรียนมาให้ดูซึ่งได้เกรด4ทุกวิชาและนั่นก็ทำให้คุณแม่ยิ้มได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่พาไปซื้อรถหญิงรฐาก็ทำเซอร์ไพรส์พาไปที่โชว์รูมและให้ไปขับออกมาเลยทั้งที่รถคันนั้นหญิงเองจองเอาไว้ก่อน 2-3 เดือนแล้วและนี่คือความภูมิใจที่คุณแม่น้อยมีต่อลูกสาวคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นความภูมิใจและของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ตามไปชมคลิปคุณแม่น้อยได้พูดถึงลูกสาวคนนี้กันค่ะดีใจมากเลยว่าพี่น้องหญิงตั้งแต่นั้นมาพอมันได้สอบได้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะต้องบอกมันจะบอกตอนเป็นมหาลัยเข้าสอบมหาลัยแล้วมันบอกอารมณ์ดีไหมอะไรไม่ค่อยดีอะขายของไม่ค่อยดีออกบูธไงสอบได้ผ่านไม่น่าได้ที่หนึ่งด้วยนะเหรอไม่เท่ากับไม่มีที่หนึ่งมีเกรด 4อย่างเงี้ยได้เกรด 4นะดีใจจังดีใจมากเขาเลยเซอร์ไพรส์ฉันตลอดพอจะซื้อบ้านเนี่ยก็ซื้อรถเนี่ยพาฉันไปที่โอเวนฉันรู้แล้วว่าต้องซื้อรถบอกโอ้ยได้เลยค่ะหญิงสั่งไว้ต้อง2-3เดือนแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ